You are watching Law Fusion Kitchen. Please like and subscribe. สวัสดีมื้อนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดยอจืนซึ่งขั้นตอนทําอิฐก็เอาเส้นร้อนจาก3ก้อลงไปแช่น้ําแล้วก็พักปะไว้หลังจากนั้นก็ไปขูดกะลดจะใส่กะลดอยู่3หัวหรือว่าถ้าใครบ่อยากขูดก็ฟักเอาก็ได้หลังจากที่ขูดกะลดแล้วเฮาก็มาซอยกะหล่ำจะใส่กะหล่ำอยู่ประมาณ4จอกซอยเป็นตอนบางมาเบิ่งวิธีการคั่วไส้กันเลยเนาะเฮาจะใส่น้ำมันอยู่2บวงแกงแล้วก็ใส่กระเทียม2บวงแกงลงไปเจียวให้หอมดีแล้วก็ใส่หมูบดนี้2เท้าหรือว่า1กิโลคั่วจนสิ้นหมูสุกหลังจากนั้นเฮาจึงมาเริ่มปรุงโดยใส่อันคะน้อหมู2บวงแกงใส่ซีอิ๊วนี้2บวงแกงแล้วก็ใส่ซอสหอยนี้2บวงแกงคือกันคนให้เข้ากันจักน้อยนึงเฮาจึงสิมาตัดรสชาติโดยการใส่น้ำตาลจัก1บวงแกงหลังจากหมูสุกดีแล้วเฮาก็ใส่ผักลงไปคั่วหลังจากนั้นค่อยก็จะใส่พริกไทยดำแล้วก็ใส่เส้นร้อนตามลงไปคั่วจนเส้นร้อนสุกแล้วก็พักปะไว้ให้มันเย็นแล้วเฮาจึงสิเอาไปห่อใส่ถ้าเฮาบ่พักปะให้มันเย็นแล้วเวลาเฮาห่อใส่หั่นแผ่นยอของเฮานี่มันจะเละดังนั้นเฮาต้องปะให้มันเย็นซะก่อนซึ่งแผ่นยอของข่อยข่อยใส่แผ่นยอแบบนี้ข่อยจะแกะเป็นแผ่นเป็นแผ่นปะไว้แล้วก็ใส่ผ้าปกเมี่ยนถ้าบ่ปกนี่แผ่นยอแข็งแล้วเวลาเฮาห่อมันสิแตกข่อยจะใส่แนวตัก1ส่วน3จอกตักเพื่อว่ายอจืนเฮาจะได้ซ้ำกันหมดทุกอันเวลาห่อก็ห่อให้แน่นๆแล้วที่ปลายแผ่นยอเฮานี้ก็ทาด้วยไข่เพื่อให้แผ่นยอติดมาเบิ่งขั้นตอนการจืนยอกันเลยเฮาจะตั้งหม้อกระทะใส่ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปถ้าน้ำมันพืชจนฮ้อนดีเฮาจึงเอายอลงไปจืนจืนจนยอเฮาเหลืองกรอบดีแล้วก็
ผักให้มันเสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟได้เลย